สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเนียวเซลอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมอีกหนึ่งอีพี่ของดีง่วงงามนะครับเจ้าของขอกเปิดราคาเองทั้งเบิดที่เห็นในคลิปนี้นะพี่น้องย้ำตั้งแต่ต้นคลิปไว้เลยเป็นง่วลูกขอกนะครับผมกับเป็นลูกขอกที่พัฒนาบีดเองเกิดจากขอกนี่เจ้าของขอกเพิ่นเปิดราคาเองมีทั้งเบิด4สาวพี่น้องมื้อนี้ F1 F2 จังตัวอยู่ในคลิปนี้ก็ F2 ครับสวยๆเลยพี่น้องไผมักสีแดงเข้มๆตัวที่2ด้านพุ่นครับพี่น้องจัดๆเลยหรือว่าผู้ใดอยากได้แบงกัดนะครับผมตัวสุดท้ายเป็นง่วสาวแบงกัดครับพี่น้องอายุก็ประมาณขวบกว่าๆนะครับอีพี่นี่ก็มาอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องพูดจาทักทายกับเจ้าของขอกเพิ่นจังน้อยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวจังไหนครับพี่ครับผมชื่อนูได้ครับพี่นูเนาะครับผมนะครับที่ตั้งฟาร์มอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านหนองไหลครับตําบลวังเหย้าอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับที่ตั้งของฟาร์มก็อยู่ระหว่างเส้นมาจากทางบ้านหนองแหนเนาะกันมาจากกุดล่างเนาะครับผมจากหนองแหนลัดมาทางปากทางบ้านยังครับทางนี้น้องไหลครับบ้านน้องไหลเนาะอ๋อทางนั้นปากทางบ้านน้องเคลื่อนครับปากทางบ้านน้องเคลื่อนเนาะเป็นอยู่น้องเคลื่อนน้องแหนครับพี่ครับผมก็อยู่เส้นเลียนเส้นนี้แหละล่ะพี่น้องนะครับเดี๋ยวเข้ามานะครับเบอร์โทรติดต่อจังได๋ก็ครับผม0852740923 ID ไลน์กับเบอร์เดียวกันนี่นะครับไลน์เบอร์เดียวกันเนาะครับเนาะมีเพจ Facebook ของฟาร์มบ่ครับFacebook ประวิตรดวงศรีนะครับประวิตรดวงศรีภาษาไทยเลยนะครับภาษาไทยครับภาษาไทยเลยครับพี่น้องนะครับวันนี้ผ้าเบิ่งถูกโตครับพี่น้องเด็ดๆเลยนะครับสำหรับ FC ลูกขเนียวเสียวอีสานเฮานะครับวันนี้ไผมักแดงๆครับพี่น้องเมียพูดเลยนะครับไผมักสีแดงเข้มๆเอามาเบิ่งเมียสาวตัวที่แรกก่อนนะครับเนาะตัวนี้เป็น F2 ครับพี่เนาะ F2 ครับตัวนี้เป็น F2 นะครับอเมริกันบรามันลูกผสมจด F2 นะพี่น้องจด F2 นี่ใบเรียบร้อยครับใบเพดิกีครบนะครับผมเอาโยโตะบ่ได้ถือมาพี่น้องแต่ว่ามีใบเพดิกีทรงจดได้ใบมาเรียบร้อยแล้วพี่เนาะครับได้ใบเรียบร้อยได้ใบมาเรียบร้อยแล้วส่วนสูงร้อยเท่าไรครับ137ครับ137เป็นง่วแม่สาวอายุจังเดือนครับประมาณ17-18เดือนครับ17-18เดือนนะครับตัวเขาเองเป็นลูกสาวพอไหนครับเป็นลูก SK 600ครับอ้าวนะครับผม SK 600เจ้าปูตินเนาะครับครับพี่ลูกสาวปูติน SK 600นะครับง่วจากฟาร์ม HK ครับพี่น้องนะครับอันนี้แบรนด์พอพันธุ์ HK สายแดงครับพี่น้องบ้านเฮากันรู้จักกันดีได้หลายโตครับพี่น้อง HK 1 HK 520อันนี้คือพอพันธุ์ที่อีสานบ้านเฮาได้รู้จักกันแล้วก็ได้นํามาพัฒนาก็ได้หลายโตครับพี่น้องก็ถือว่าให้ลูกแดงจังตัวอยู่ในเฟรมตอนนี้เอานะครับเป็น F2 นะครับตัวนี้ใบเพดิกรีนี่ครับหมายเลข2อยู่หน้าแบรนด์พี่ซื้อว่าแบรนด์มาได้ครับ DS8 ครับ DS8 นะครับผมเอ้าแม่เรียกฟังราคาหน่อยครับอันนี้ F2 เปิดไปเท่าไรครับเปิดไว้อยู่ 45,000 ครับผม 40,000 กับอีก 5,000 งั่วสาวลูก SK 600เจ้าปูตินอายุจักเดือนครับประมาณ17-18เดือนครับ17-18เดือนนะครับ F2 เด้อพี่น้องนะครับผม 40,000 ราคาห้องต่อรองเอาเนาะครับเนาะครับผม 40,000 ราคาห้องมาต่อรองกันเอาเป็นงัวแดงโบตำนี้มีหมดแล้วป่ะครับบ่มีตำนี้ครับพี่ตำนี้ไม่มีครับพี่น้องนะครับยางครับเอาขยับขึ้นมานะครับสีเข้มกว่าเก่าอีกตัวที่2ครับพี่น้องนะครับสาวนี่ตัวนี้ F1 เนาะครับเนาะตัวนี้เป็น F1 ครับ F1 ลูกสาวพอได้ครับตัวนี้เป็นลูกล็อกกี้ครับผมเจ้าล็อกกี้นะครับของถูกนี่มีฟาร์มนี่ป่ะครับแม่นครับพี่ล็อกกี้นะครับผมไว้เซต10/1ป่ะครับหรือว่า10/0นี่แหละครับผมจําไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเจ้าล็อกกี้นี่เป็นพ่อพันธุ์ของโชคลิมิตฟาร์มนะครับผมเจ้าล็อกกี้นะครับผมจากแบรนด์ YZ มาอยู่โชคลิมิตฟาร์มส่วนสูงแม่นี่มี140ครับ40บวก145เลยเนาะครับผมจักเดือนแล้วครับอายุเพิ่นตัวนี้จะประมาณ18-19เดือนครับ18ถึง19เดือนนะครับพี่น้องนะครับเริ่มจากไล่โค้มกันแล้วครับนี่ครับพี่น้องแดงโบดเบิ่งพี่น้องนะครับคลิปหูขอตาได้เบิดไผมักงัวแดงเข้มๆนะครับผมเฟรมลำเหย้านะครับผมถือว่าแดงจะแสบตาแล้วพี่น้องตัวนี้นะครับผมบ่แดงแต่แขวพี่น้องแม่นี่ส่วนสูงมี140บวกไปหา142เด้อครับพี่น้องเอานะครับน่าจะใกล้พ่อผสมเพิ่นว่ามีอาการอยากโค้มมูเริ่มสิเป็นสัตว์แล้วนะครับเนาะครับครับพี่ครับเอานะครับตัวนี้จักเดียวครับอายุเพิ่นจริงๆประมาณ18-19เดือนครับ18-19เดือนนะครับก็อีกประมาณ 2-3 เดือนก็ได้พ่อผสมหรือว่ารอบหน้าครับพี่น้องจับสัตว์แม่นๆก็อาจจะได้อายุพ่อผสมนั่นแหละพี่น้องราคาเปิดไว้หลายไปนะครับผมเปิดไว้55,000สามารถต่อรองได้นะครับ50,000กับอีก5,000สามารถต่อรองได้ตัวนี้จด F เรียบร้อยครับมีใบเพชรเรียบร้อยใบเพชรดีกรีครบครับพี่น้อง F1 ลูกสาวของเจ้านะครับผมล็อกกี้นะครับพอพันจากโชคลิมิตฟาร์มก็ถือว่าเป็นสายสติงเล่10/0ครับพี่น้องเจ้าล็อกกี้นะครับผม
นี่ครับสวยๆเลยพี่น้องเบิ้งเม็ดสีเชื่องตุ๊บโตครับงัวเพิ่นยืนนิ่งครับพี่น้องนะครับได้ฝึกสมาธิมาเรียบร้อยยืนดีนะครับนี่ครับนิ่งๆสวยๆเลยตำนี้บ่มีจังหวงเนาะบ่มีครับเอานะครับขอขาดีอกใหญ่ไหล่กว้างพี่น้องเบิ้งโบดดีโอ้อยู่กลางถอยน้องห้ามบรรยากาศดีนะพี่น้องผู้ใดเบิ้งแต่คลิปบ่ได้มาสัมผัสผมบอกเลยว่าบรรยากาศขอกฟ้ามเพิ่นนี่งามครับพี่น้องอากาศก็เย็นสบายตัวนี้ก็ร่มๆเย็นสบายนะครับอีสานบ้านเฮาเลี้ยงงัวก็มีความสุขอยู่งัวน้อยเนาะครับบ่จักตัวอยู่คอกเลี้ยงนี่มี8ตัวกับควายตัวนึงครับ8ตัวกับควายตัวนึงเนาะนะครับมื้อนี้ก็ให้โอกาสบ่าวว่าที่มาเป็นซื้อกลางได้เปิดราคาฝากพี่ฝากน้องเฮาลูกคอกเพิ่นนะครับเอาตัวต่อไปนะครับตัวที่3เอาตัวนี้ลูกสาวพอได้ครับตัวนี้เป็นตัวนี้บ่ชัดเจนนะครับจดเป็นใบว่างครับพี่จดเป็นใบว่างเนาะครับก็คือเพิ่นมากกับแม่เพิ่นแม่นครับพี่ครับแล้วมาหูใบว่าผสมตัวใดมากครับครับแต่ว่าออกบามันครับพี่น้องครับนะครับนี่ครับสีแดงโบดนะครับเป็นงัวแดงโบดส่วนสูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกครับผมอ้าวลำตัวดีนะครับมายืนยันสายพันธุกรรมบ่ได้ครับพี่น้องว่าเป็นลูกใดพ่อใดเบิ่งตัวตนเอาใบเอฟหนึ่งกับว่าต้องยืนยันพอกับจดเอฟได้เนาะครับพี่จดเอฟได้เป็นใบว่างนะครับอายุกี่เดือนนะครับตัวนี้17-18เดือนสิบเจ็ดสิบแปดเดือนคือกันครับพี่น้องเป็นม่วงเมียสาวอันนี้ก็เป็นสัตว์แล้วเนาะครับเอาเริ่มเป็นสัตว์แล้วพี่น้องได้คุ้มใจดีเพราะผสมแล้วครับเอาราคาเนี่ยครับอันนี้หลายไปไหนครับผมเปิดไปสี่หมื่นห้ากันครับพี่สี่หมื่นห้าซ้ำกันครับพี่น้องนะครับผมเอาตัวแรก45ลูกเอสเคหกร้อยเจ้าปูตินตัวที่2ลูกของล็อกกี้ครับพี่ล็อกกี้นะครับผม 50,000 กับอีก 5,000 เนาะครับพี่55ตัวนี้45 F1 ครับพี่น้องต่อไปตัวที่4ตัวที่4ตัวนี้เป็นแบงกัสเนาะแบงกัสลูกผสมครับแบงกัสลูกผสมครับพี่น้องแบงกัสลูกผสมอายุตั้งเดือนแล้วครับตัวนี้16-17เดือนครับพี่16ถึง17เดือนนะครับเอาเป็นสัตว์จะเทียบไปตัวนี้ตัวนี้เริ่มจะโค้มกันแล้วครับพี่เอานะครับเริ่มจะโค้มกันแล้วเพิ่นว่าปล่อยลงทงน้ํากันนะครับใครอยากได้แบงกัสครับพี่น้องเป็นแม่ต้นน้ํานะครับเลือดก็อยู่ประมาณ75ฮอดป่ะครับนะประมาณนี้ประมาณ75ครับพี่น้องตัวนี้เป็นแบงกัสนะครับส่วนสูงก็มี140ขึ้นครับ140ขึ้นครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นงัวแม่สาวเด้อพี่น้องครับผมยังบ่เคยมีลูกมาก่อนนะครับเบิ่งว่าตัวนี้เป็นเคยเป็นลําปีแต่น้อยมาก่อนแต่แผลหายหมดแล้วครับพี่แผลหายหมดแล้วเนาะครับนะครับเพราะว่าขนเพิ่นหลายครับพี่น้องเบิ่งบ่ครับพี่น้องเป็นว่าเป็นนะครับเบิ่งนี่นะครับนี่ครับนิดเดียวเนาะแผลหายไปแล้วล่ะครับพี่บ่มีแผลให้เห็นนะครับเชื่องดีนะครับงัวเพิ่นเชื่องดีเบิ่งหน้าตรงจักหน่อยครับขออนุญาตเบิ่งหน้าตรงเอาพี่น้องเบิ่งพิจารณาเอาเด้อครับพี่น้องไปหาแบงกัดแม่พันธุ์นะครับหรือแม่ก็เอิ้นว่าแม่ลับเนาะแม่ลับก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแม่ต้นน้ําไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันธุ์ก็ได้ครับพี่น้องเปิดไว้หลายไปได้ครับเปิดไว้35ครับ 30,000 ครับอีก 5,000 แบงกัดแม่สาวสูงเกือบ140เด้อครับพี่น้องนะครับอายุก็17-18เดือนซ้ํากันเนาะครับอายุกลุ่มนี่4โตไล่เลี่ยกันเลยพี่น้องพี่น้องเอาไปก็ถือว่าได้ผสมไล่เลี่ยกันเลยนะครับไปหาแม่บอกแม่พันธุ์เอานะครับมื้อนี้มี4โตให้ชมนะครับทางอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องป่าผ่านไปผ่านมาก็อยากมาชมตัวจริงเบิ่งคลิปแล้วอยากจะได้หารถส่งให้บ่ได้บัดนี้มีรถส่งครับผมมีรถส่งให้ได้เนาะนะครับส่งฟรี100กิโลแรกนะครับผม100กิโลแรกส่งฟรีให้แบ่งกันไปเลี้ยงครับพี่น้องของดีของงามจากโกสุมพิสัยเฮาโดนๆได้มาเทียทั้งส่วนพี่ครับพี่น้องเพิ่นก็มีงัวงามๆให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งคือกันสําหรับไผหางัวสาวลักเด็กเอาไปปั้นนะครับราคานี่ก็ยังต่อรองกันได้อีกหลายนะครับจะของคอกเปิดเองเว้าง่ายนะครับผมแบ่งกันได้นะครับต้นทุนเพิ่นก็เลี้ยงไว้มาเป็นแม่พันธุ์ให้พี่ให้น้องเฮานี่ล่ะพี่น้องนะครับผมพ่อได้ค่าอาหารซุ่มอยู่คอกนะครับเนาะแม่นครับนะครับสําหรับผู้สนใจก็ทักทายมาได้เอาอย่างเบอร์โทรอีกรอบนึงนะครับผมเบอร์085274092ครับ23ครับ ID ไลน์กับเบอร์เดียวกันครับผมครับผม Facebook ล่ะครับ Facebook ประวิตรดวงศรีครับผมเอาภาษาไทยได้ครับผมภาษาไทยเดี๋ยวผมขึ้นให้ครับพี่น้องในคลิปนี้ล่ะพี่น้องนะครับส่งฟรี100โลนะครับใกล้ๆพูดคุยกันได้มีรถส่งให้แน่นอนส่งแบบ VIP ก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมเอาสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่นุนะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องนะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็ไผมาอีสานช่วงนี้ก็เย็นสบายครับพี่น้องนะครับผมมีแดดแต่ว่าเป็นแดดแบบอุ่นๆนะครับผมน่าจะปลายหนาวแล้วนะพี่นุเนาะแม่นครับนะครับผม 2-3 มื้อบางหั่นนี่หนาวครับพี่น้องฝนตกรินปล่อยๆบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องนะครับเอาสําหรับ EP นี้ก็จากลาไปจํานี้ขอบคุณหลายๆนะครับผมสวัสดีครับ